คนแห่เฉลยรุ่นอะไรสาววินแรงปามือถือแฟนลงหม้อไฟคนอึ้งยังหยิบขึ้นมาใช้ต่อได้ชิวๆเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปล่าสุดค่ะซึ่งมีคลิปคู่รักทะเลาะกันอย่างรุนแรงขณะรับประทานอาหารในร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งในเมืองเกปงถูกเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะและมันก็ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตได้ในทันทีค่ะพวกเขาพากันเปิดวาร์ปโทรศัพท์มือถือที่ยังคงทนทานแม้ถูกปาลงหม้อไฟอาหารร้อนๆในคลิปนะคะจะเห็นว่าหญิงสาวแสดงอาการโกรธเคืองแฟนหนุ่มของเธออย่างมากเธอตะโกนต่อว่าเขาโดยไม่รับฟังคำอธิบายใดๆและถึงขั้นหยิบโทรศัพท์ของแฟนขึ้นมาโยนทิ้งลงพื้นอีกฝ่ายที่เห็นดังนั้นจึงรีบตรวจสอบโทรศัพท์ทันทีแต่การที่เขาทำเช่นนั้นนะคะมันกลับทำให้เธอยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอท้ายที่สุดเธอจึงระบายอารมณ์ด้วยการคว้าโทรศัพท์มาคว้างอีกครั้งและคราวนี้เธอจงใจให้ลงไปในหม้อไฟก่อนจากไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวฝ่ายชายหนุ่มก็ค่อยๆหยิบตักโทรศัพท์ที่จุ่มอยู่ในหม้อไฟออกมาโชคดีที่มันไม่ได้รับความเสียหายมากเกินไปเห็นได้จากที่เขายังคงสามารถหยิบขึ้นมากดรับโทรศัพท์โทรเข้ามาได้หลังจากที่คลิปเหตุการณ์ข้างต้นแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างเห็นใจชายหนุ่มในคลิปรวมทั้งลูกค้าคนอื่นๆที่ใช้บริการในร้านฮอตพอตเวลาเดียวกันที่จู่ๆต้องมาเจอเรื่องราวแปลกๆขณะรับประทานอาหารบางคนถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่ไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารหรือเปล่าดังนั้นพวกเขาจึงจัดฉากทะเลาะวิวาทเพื่อชิงไม่จ่ายบิลนอกจากนี้ชาวเน็ตจำนวนมากยังสงสัยว่าโทรศัพท์มือถือที่ตกลงไปแช่ในหม้อไฟทำไมถึงได้ทนทานได้ขนาดนั้นมันยังคงไม่พังแม้จะตกกระแทกพื้นหรือแม้กระทั่งจุ่มลงหม้อไฟก็ตามคอมเมนต์ส่วนหนึ่งบอกว่ามันถูกโยนทิ้งและโยนลงในหม้อไฟแต่ก็ยังไม่เสียหายแถมยังสามารถรับสายได้อีกด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่วยแนะนำโทรศัพท์เครื่องนี้ให้ฉันหน่อยเถอะมันทนทานและกันน้ำได้ฉันต้องการมันจริงๆทางนี้จากการดูซ้ำแล้วซ้ำอีกมีหลายเสียงยืนยันตรงกันว่าโทรศัพท์มือถือดังกล่าวคือ Honor X9C 5G ซึ่งหลายคนรับประกันว่ามันทนทานมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ